วัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มีได้ข่าวพี่น้องเด้อสุขภาพบ่ดีนะพอดีเด็กไปจับปลาขวานมาหมู่บ้านนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ไปจับปลาขวานมาก็ได้หลายเติบค่ะพี่น้องบัดนี้นี่ก็เลยว่าสิเฮ็ดเป็นแดดเดียวนะคะสิเอาไปเฮ็ดเป็นแดดเดียวไว้ซอยไว้มาเบิ่งวิธีการกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อI'm not going to do that.
นี้ด้วยจ้ะพี่น้องนี่ก็สิใหญ่ประมาณนี้ด้วยค่ะสิแก่เลยตัวมากๆนี่แก่เลยว่าพี่น้องดูนี่แก่นี่ตัวสุดสวยเลยเอาไว้ค่ะไปถอยคิดก็จะบอกพี่หมีแสบยังค่ะจ้านี่เด้อค่ะพี่น้องตัวที่เฮาคั่วแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เฮาคั่วแล้วก็มาใส่ไอ้รสดีเด้อค่ะใส่รสดีใส่เกลือจักหน่อยใส่ผงงัวจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องคนให้เข้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อคนให้เข้ากันเดี๋ยวนี้เลยเด้อค่ะทีนี้เฮาก็สิมาเลี้ยงเด้อค่ะเลี้ยงมาเลี้ยงพึ่งเด้อค่ะมาน้องนี่มีจ้าน้องไม้สิน้องไม้ก็สิมาเลี้ยงให้เบิ่งเด้อค่ะนี่อ่ะนี่เด้อจ้าอันนี้เฮ็ดจังซี่ลูกอ่ะมีแพออกมาอันนี้ลงลงให้เลี้ยงเลี้ยงจ้าเลี้ยงมันสวยงามเด้อค่ะน้องไม้ขึ้นมาซอยนะคะเก็บปลาแดดเดียวเด้อค่ะน้องเลี้ยงได้เลยแพ้ออกแพ้เด้อค่ะน้องเลี้ยงให้สวยงามเลยค่ะพี่น้องเด้อต้องเห็นแบบกินแต่กินให้เพื่อนๆเลยค่ะพี่น้องทอดกรอบกินก็ต้องมันมีแซ่บอย่างค่ะเพื่อนๆตามาค่ะเรียนสวยๆของน้องพี่ใหม่เออคุณน่าสวยน่ารักจะกินอันนี้เอาไปเรียนค่ะเพื่อนนี่จ้ะเออหนูซอยจ้ะพี่น้องด้วยมีน้องไม้ขึ้นมาซอยด้วยจ้ะพี่น้องเออห่างๆกันนิดหน่อยอ่ะบอกกันผู้ชมแม่ติลูกน้องไม้เพิ่นมาซอยเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดป้าแดดเดียวด้วยค่ะพี่น้องเด้อว่าสิป้าแดดเดียวด้วยค่ะพี่น้องไปกินกับตําบักหุ่งจับแซ่บด้วยค่ะนั่นเนี่ยบ้างห่างๆออกจากกันติล่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องเด้อไม้ขึ้นมาซอยอ่ะน้องไม้แล้วลูกขึ้นมาซอยได้มาแล้วไปตากเดี๋ยวมาเดินหนึ่งได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเดียวก็พูดสองแดดนี่อยากติดกรอบไม่ยังปวดนะกันเอาแดดเดียวให้พ่อกรอบนี่เองพ่อเสร็จตัวนี้สิใส่ใส่รสดีตอนปรุงเลยค่ะพี่น้องคั่วแล้วก็ใส่รสดีใส่ชูรสใส่เกลือจักหน่อย
จะเรียนแบบนี้ต้องทำเรียนสวยงามนะครับไม่ตายเลยจะสามารถขอบคุณที่ตั้งใจช่วยไอ้พวกท่านเคยเห็นรอบเดือนนี้สามารถเก็บไว้ที่นี่หน้าไหมตาเกียดเดียวแล้วก็เกียดใส่ตู้เย็นก่อนพอใส่ถุงพลาสติกหรือว่ากองกองเอกกองทับประเวทก็ได้แม่เอามาไหนดีอ่ะมันจะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะแม่เอามาไหนเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วโอ๊ยนั่นทำแล้วหนูเอามาเอาถุงมาใส่มันก็เป็นแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องเด้อไอ้ก็ไม่ถึงแล้วจ้าใส่ถุงมือนำนี่เด้อค่ะพี่น้องให้สะอาดสะอาดเด้อค่ะจะชิ้นมือเรียบร้อยนี่เด้อค่ะปลาเด็ดเดียวของน้องปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไอ้ถ้าผู้ใดมาผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปีใหม่น้องไม่หมิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่เด้อค่ะพี่น้องเอาไปตากแดดเดียวมื้ออื่นก็สามารถทอดกินได้เลยเด้อค่ะพี่น้องสำหรับที่นี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า